ก็สำหรับแผนการนะครับสำหรับไอ้วาซีก็เหมือนกับทุกปีนะครับสนามช้างนี่นะครับเป็นสนามที่เราได้สร้างเด็กไอ้จุกไอ้จ้อยเนี่ยขึ้นมาเป็นนักขี่มืออาชีพจริงๆเลยนะครับรายการไทยแลนด์ทาเลนต์คัพเนี่ยนะครับจากเด็กเล็กๆที่เราได้มีการออดิชั่นมานะครับพ่อแม่นี่จูงกันมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นนักแข่งในอนาคตนี่นะครับเราใช้เรซิ่งแมชชีนนะครับ250นะครับ NSF 250นะครับซึ่งจะต่างกับพวกโปรดักชั่นนะครับชื่อมันบอกว่า Thailand Talent นะครับแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับทางอินโดนีเซียนะครับมาเลย์นะครับฟิลิปปินส์เวียดนามอินเดียก็มาร่วมกันนะครับเพื่อให้เราได้พัฒนากันนะถ้าเราแข่งกันเองนะครับมันก็เก่งในรูนะครับก็ซึ่งจะว่าไม่สามารถที่จะมีความกดดันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วก็ได้ความกรุณาจากสนามช้างครับอีกอันนึงนะครับไปก็คือผู้ใช้นะครับ CBR series ที่เป็นรถแข่งทั้งหลายนะครับไม่มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาในสนามช้างได้ง่ายมากหรือว่าจะในโอกาสในชีวิตอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขาจะได้มาขี่นะครับจะได้มาแข่งขันกันนะครับจะได้รับถ้วยนะครับได้รางวัลนี่นะครับเก็บเอาไว้นี่ครับโชว์จนถึงลูกถึงหลานถึงมาให้รู้ว่าเวลาเนี่ยถึงงานบวชนี่ปู่นี่เคยได้รับรางวัลแชมป์ในสนาม BIC นี่มาแล้วนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราได้เตรียมให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกคนได้รับแล้วก็ดีใจครับปีนี้ครับทุกค่ายก็ได้มีแผนการที่จะผลิตนักขี่ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อไปสู่ในระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่ระดับเอเชียนหรือระดับแล้วในระดับโลกไปการเข้าเป็นถ้าผมหวังว่าวันหนึ่งมอเตอร์จีพีได้กลายเป็นโอลิมปิกก็คงจะมันนะครับมีคนไทยไปเยอะแยะเลยนะครับผม